ความมั่นคงภายในภาคสองให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันธนศรศิริม่วงรองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีในนามท่านผู้อำนวยการทุติยประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งวันนี้ท่านผู้ราชการไปร่วมในการเรียนนอกรั้วทางสถานีโทรทัศน์ GTV ที่กรุงเทพขออนุญาตนำเสนอนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องนี้ปัจจุบันนะคนหลายคนอาจจะลืมเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะไปกระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดความรักชาติความเสียสละและได้เห็นผลคุณของพระมหากษัตริย์ท่านที่เคยทำมาในอดีตก็เลยร่วมมือกันขั้นแรกก็สร้างภูกอก่อนนะครับภูกอก็คือเอาภูของปัจจุบันคัดไปเนี่ยแล้วไปอบรมกันที่กรุงเทพปรากฏว่ามันไปอบรมแล้วจะให้ภูกอของจังหวัดกลับมาถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้กับภูกอคือพูดในระดับอำเภอปรากฏว่าทดลองก็ทำไม่ได้นะครูบอถ่ายทอดไม่ได้ทางส่วนการโดยท่านเลขาธิการกศน.นั่นก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็เอาครูจากส่วนกลางในโรงงานถ่ายทอดเองในพื้นที่เลยถ่ายทอดได้ถูกขอในพื้นที่นะครับก็เลยเป็นที่มาทีนี้ทางกศน.ก็อยากให้ทั้งรศ.นะครับคือในพื้นที่นี่คือพรบ.22กับทางกรมทางบัตรเนี่ยจัดคนไปอบรมด้วยนะครับค่าที่ใหญ่คงไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าไปนั่งฟังนะครับไปนั่งฟังนะครับถ้ากรมจากการุณาก็เรียนทหารทางบัตรก็ได้นะครับแต่กรมที่บ้านอยู่แล้วที่นอนในหน่วยทหารคงไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้มีเงินค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ากรมไม่เลี้ยงอาหารทั้งวันเขาก็ต้องไปหาที่เองนะครับแล้วก็ไปนั่งฟังต่อท่านครับนี่ผมแก่ผมแต่ผมคิดว่าผมไม่มีปัญหาเพราะบ้านที่ศรีสะเกษไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาแบบงบประมาณไม่พอผมก็เลยว่าผู้ชายมีทางออกอยู่แล้วก็คือทหารที่มาก็นอนลงหรือกลับไปนอนบ้านนะครับตอนเที่ยงเขาก็เราเอากองกำลังรศเขามีที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับเขาก็ไปหาที่เองได้ไม่เป็นไรครับนะครับแต่ถ้าการบุญนาก็เรียกหน่อยก็ดีครับก็ความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่เราจะให้จัดเองกองกำลังรศจังหวัดละ5กรมนจังหวัดละ5แต่ถ้าได้ยอดมากกว่านี้ยิ่งดีเพราะผู้ชาท่านจะกลัวว่าไอ้5เนี่ยพออบรมเสร็จมาแล้วมันอาจจะได้แค่1นะครับคือคนไปพูดมันต้องมีสารได้สิผมก็ใจอยู่บางคนเนี่ยมาอบรมแล้วก็พอไปถึงเวลาพูดจริงพูดไม่ออกบ้างพูดไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ให้พิจารณาด้วยถ้าเอาไปได้เยอะก็ยิ่งดีเพราะว่าบรรยากาศกองออกมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะที่อุดรรู้สึกจะให้รุ่นละ50เลยนะครับกรณ์นอกับกองพันนอสองให้50ถ้าผมจะไม่ผิดกองกำลังสอถ้าเอา40แล้วก็กองนอยเอา10แต่ทีนี้ผู้จัดก็ได้บังคับว่ากองนอจำเป็นจะต้องเอาคนที่บรรจุในกองนอไปอบรมเนี่ยไม่จำเป็นนะฮะสามารถจีบข้าราชการหรือใครที่เราดูแล้วว่ามีศักยภาพที่จะพูดได้เนี่ยคือมาแล้วได้นะครับเอาอบรมได้นะครับแล้วก็มาไหว้วานกันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีค่าตอบแทนอะไรลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คุยกันอีกครั้งนะครับอย่างที่ได้ก็เป็นไรไม่ได้จำเป็นว่าต้องบรรจุกรมน.นะครับเอาแบบที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องโครงการรวมใจไทยสูงที่สองการกอบกู้เอกราชเนี่ยผมจำได้หมดลำดับเข้ามากษัตริย์เดิมเนี่ยก็จำได้นะครับตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนบุรีผมถามทหารที่เข้ามารับราชการในขณะที่เป็นผู้เข้าหน่วยถามทหารว่าราชการราชวงศ์จักรีเนี่ยราชการที่1 2 3มีพระนามว่าเมธาตอบไม่ได้ครับอันนี้เป็นที่น่าเสียดายจริงๆว่าเขาเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะครับปลูกฝังสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเป็นไทยอยู่ได้เป็นคนกันอยู่ได้เนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงนำออกสู้รบพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่นำทหารออกกอบ
ผู้เอกราชหรือพระเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็อยู่ในช่วงรัชสมัยที่มีทั้งสงครามโลกสงครามเย็นแล้วก็สำคัญที่สุดคือต่อสู้กับความยากจนความมั่นคงของประเทศชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมีโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการที่พระราชทานมาโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องภาคอีสานครับผมเคยทำงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมกีฬาชีพทั้งโครงการพระราชดำริไปด้วยได้เห็นสายพระเนตรแล้วก็ทรงทุ่มเทพระวรกายพระกำลังสติปัญญาเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆแม้นักประชาชนจริงๆบางครั้งนี่ถ้าอย่างพูดง่ายๆพ่อของพระองค์ท่านเนี่ยต่อหน้าพระสมเด็จพระนางเจ้าว่ามาจากต่างถิ่นเนี่ยเวลาพ่อรับเจอแต่พระองค์ท่านทรงไม่ถือพระองค์ก็พระทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ไปครั้งละ20,000-30,000บ้างแม้กระทั่งโครงการส่งเสริมกีฬาชีพศูนย์ยุทธศาสตร์วิปัสสนากรรมทุกวันนี้พระองค์ท่านยังพระทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้เป็นค่าตอบแทนของพวกครูค่าใช้จ่ายต่างๆในศูนย์เดือนนึงประมาณ800,000กว่าบาทครับนี่คือที่ผมได้ขอมาเพราะนั้นนี่คือคุณของพระศักดิ์ของพระบาทที่เราจะต้องระลึกถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทางกศน.จะได้ถ่ายทอดต่อไปนะครับก็มีวิทยากรเนี่ยตัวอาจารย์พระนาเนี่ยท่านเป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็ท่านเสียสละทำงานในส่วนนี้มามากครับเคยไปบรรยายให้ทหารที่กรมวัดฟังทหารเนี่ยนั่งน้ำตาไหลเลยนะโดยไม่รู้สึกโกรธแม้ท่านผมแดงทีฟังอยู่ก็ยังรู้สึกตื้นตันและการนั่งดากคอนะโดยไม่รู้สึกโกรธนะครับอันนี้เราก็เห็นว่าความเป็นนามชาติเราจนมาถึงปัจจุบันเราต้องมามองว่าเดิมเนี่ยเรามาจากไหนเราเดินมายังไงถ้ามีปัญหาอะไรบ้างที่เราเป็นฝึกหัดอยู่ได้เนี่ยเนื่องจากอะไรศาสตร์ของพระราชานั่นก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแม้กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันมีภาคใต้ที่หลายๆท่านได้ไปปฏิบัติงานมารวมทั้งตัวเองเนี่ยมันก็ต้องยึดในตัวนี้นะครับต่อมาก็คือหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงความรู้จักตัวเองความอยู่ดีกินดีในความมั่นคงในครอบครัวนี่ก็คือเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งถ้าน้อมนำมาตัวนี้มาใช้ครอบครัวก็อยู่รอดลูกหลานก็ได้เรียนแล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองด้วย และสุดท้ายก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นี่คือจิตอาสาใครคิดว่าพระองค์ท่านมีพระราชบัญญัติที่สำคัญตัวนี้เหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองมากพระองค์ท่านทรงนำเป็นตัวอย่างในกรุงเทพมหานครก่อนน้ำก็ไม่ท่วมนะเรื่องว่าลดน้อยลงไปทุกภาคส่วนลงไปช่วยกันเริ่มจากข้าราชการในพระองค์ท่าน